ขายขนมอยู่หรอให้ผมช่วยไหมไม่คุณมาทำงานไม่ใช่หรอคะธนาคารอยู่ตรงนู้นเชิญขึ้นไปได้แล้วค่ะทั้งคุณปิ่นมุกแล้วก็คุณจินดาเนี่ยรอคุณอยู่ข้างบนทั้งคู่เฮ้ยอะไรวะนั่นน่ะลูกพี่ลูกน้องฉันเองงั้นเร็วเลยรถผมอยู่ทางนู้นไปคุณจอดก่อนพี่เด่นพี่รถกูอะไรของคุณเนี่ยไอ้รถกูอะโอ้โหคุณนี่รถคุณเหรอฮะคุณไม่จ่ายค่างวดรถบริษัทก็มาตามยึดรถนี่มันเรื่องปกติเลยผมไปละเฮ้ยๆเอารถกูเอาสตาร์ทกูขึ้นมาก่อนเอาสตาร์ทกูขึ้นมาก่อนนี่คุณถ้าคุณจะทำอะไรรถตอนนี้นะคุณจะต้องไปติดต่อที่บริษัทก่อนผมมีหน้าที่เอารถกับบริษัทอย่างเดียวเอางี้ถ้าคุณมีเงินคุณก็เอาเงินไปเจรจากับบริษัทโอเคมั้ยไปละเฮ้ยเอาสตาร์ทกูลงมาก่อนเอาสตาร์ทกูลงมาก่อนไอ้รองเท้ากูอ่ะไปไปแล้วคุณเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยอ่ะเอ้าเหวี่ยงซะงั้นนี่พี่เด่นอย่าเหวี่ยงได้ปะพี่เป็นคนติดหนี้เขาเองแล้วรองเท้าพวกเนี้ยเลิกบ้าสักทีแทนที่จะขายมันไปเอาเงินไปใช้หนี้แต่พี่กลับเก็บมันไว้ให้เป็นทุกข์ไม่ขายยังไงกูก็ไม่ขายชีวิตกูไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยเมียกับลูกก็ทิ้งกูไปแล้วอ่ะกูแค่จะเตะบอลกูซื้อรองเท้าอ่ะกูผิดด้วยเหรอเตะบอลเฉยๆใครเขาจะไปว่าพี่แต่เนี่ยพี่มันบ้าพี่สะสมรองเท้าคู่แล้วตั้งหลายหมื่นทั้งที่เงินเดือนตัวเองแค่หมื่นกว่ามีใครที่ไหนเขาบ้าแบบพี่บ้างฮะไปเบื่อพ่อแม่การเงินรั่วไม่พอพี่ชายก็ด้วยหรอCH3 Thailand.